ใครอยากเลี้ยงน้องหมาแต่ไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านต้องดูคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าเราจะแนะนำ5สายพันธุ์น้องหมาที่เลี้ยงง่ายและไม่มีเสียงรบกวนยูกับเฟรมลงแล้วในลองเล่านะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครชื่นชอบการเลี้ยงน้องหมากำลังตัดสินใจอยู่ต้องดูคลิปนี้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านได้นะจ๊ะเพราะว่าน้องหมาเนี่ยอาจจะส่งเสียงเห่าเสียงดังแล้วทำให้แบบมีปากมีเสียงกันแต่อยากจะบอกว่าสายพันธุ์ที่เราเลือกมาเนี่ยก็คือน้องหมาที่เห่าน้อยนะจะบอกว่าน้องหมาไม่เห่าเลยนี่ก็คงไม่ได้เหมือนคนนี่แหละค่ะที่บางคนพูดเยอะบางคนพูดน้อยเพราะฉะนั้นน้องหมาที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เห่าน้อยไร้เสียงรบกวนค่ะสายพันธุ์แรกเลยนะคะเกรย์ฮาวด์น้องหมาสายพันธุ์นี้นะคะโดดเด่นด้วยรูปร่างสูงเพียวคอยาวหน้ายาวเดิมทีสายพันธุ์นี้นะคะเป็นสายพันธุ์ล่าเนื้อแต่เป็นการล่าเนื้อแบบรักสงบเลยทำให้น้องเนี่ยมีนิสัยอดทนสูงไม่ก้าวร้าวและเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกหงุดหงิดนะคะเขาจะไม่ต่อสู้นะเขาจะพยายามเดินหลีกหนีออกไปเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ค่อยจะได้ยินเสียงของน้องหมาพันธุ์นี้สักเท่าไหร่ค่ะแต่ข้อเสียก็คือน้องหมาพันธุ์นี้เนี่ยชอบอยู่กับคนเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เขาอยู่เพียงตัวเดียวใครที่เลี้ยงพันธุ์นี้นะคะต้องมีเวลาให้น้องเยอะๆเลยล่ะค่ะสายพันธุ์ที่2 Cavalier King Charles Spaniel สำหรับน้องหมาพันธุ์นี้นะคะเป็นน้องหมาพันธุ์เล็กน่ารักดูเป็นมิตรและในทางการแพทย์นะคะเขามีการวิจัยด้วยว่าน้องหมาสายพันธุ์นี้เนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยล่ะค่ะเอาจริงๆแล้วเราแค่ดูลักษณะภายนอกของน้องเนี่ยก็ดูเป็นมิตรดูน่ารักดูอบอุ่นดูอ่อนโยนแล้วเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีเด็กเล็กๆนะคะก็มักจะนิยมเลี้ยงน้องหมาพันธุ์นี้เนี่ยให้อยู่เป็นเพื่อนกับลูกอยู่เป็นเพื่อนกับหลานเพราะน้องหมาพันธุ์นี้ชอบการเล่นเป็นชีวิตจิตใจค่ะถ้าทุกคนยังจำกันได้นะคะน้องหมาสายพันธุ์นี้เนี่ยเขาติดอันดับน้องหมาราคาแพงที่สุดในโลกด้วยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาเลี้ยงอยู่ในพระราชวังเป็นน้องหมาที่เลี้ยงแบบพระราชวงศ์พระราชวังใดๆจะมาเห่าพร่ำเพื่อเนี่ยก็คงไม่ได้ถูกต้องไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นใครอยากเลี้ยงน้องหมาพันธุ์นี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยสำหรับอพาร์ตเมนต์และคอนโดสายพันธุ์ที่3ชิบะอินุสุนัขสายพันธุ์นี้นะคะเป็นสุนัขสายพันธุ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นหน้าตาของเขานะคะดูเป็นมิตรสุดๆเลยล่ะค่ะดวงตาเนี่ยกลมโตและใบหน้าของเขานะเป็นเอกลักษณ์มากๆเหมือนน้องหมาเนี่ยเขายิ้มอยู่ตลอดเวลาสำหรับสุนัขสายพันธุ์นี้นะคะขนของเขาเนี่ยจะหนามากๆมีขน2ชั้นส่วนมากที่นิยมเลี้ยงนะคะจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่เมืองร้อนเนี่ยอาจจะต้องทำใจนิดนึงเปิดแอร์ให้น้องอยู่หน่อยแต่ว่าน้องเนี่ยเป็นสัตว์สังคมมากๆเข้ากับทุกคนได้ง่ายเข้ากับสัตว์ประเภทอื่นก็ง่ายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องการเห่าเนี่ยลืมไปได้เลยค่ะแต่อาจจะต้องระมัดระวังบางสิ่งบางอย่างถ้าน้องเขาไม่พอใจเนี่ยเขาจะดื้อเงียบนะไม่ค่อยแสดงออกเพราะว่าน้องเขาไม่เห่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงเนี่ยจะต้องสังเกตอาการของน้องดีว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังโกรธอยู่หรือเปล่าหรือว่าโมโหอยู่หรือเปล่าแต่ไม่ต้องห่วงนะสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมากๆรักเจ้าของสุดๆสายพันธุ์ที่4 French Bulldog สายพันธุ์นี้นะคะก็เป็นที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยเยอะมากๆเลยเพราะว่าน้องใช่ไหมจะตัวกลมๆอ้วนๆขาสั้นๆน้องจะขี้เล่นเป็นมิตรแล้วก็ตื่นตัวอยู่เสมอและสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะก็เป็นสัตว์สังคมเช่นเดียวกันเข้ากับสุนัขตัวอื่นได้ง่ายมากๆแค่แบบไปดมทำความรู้จักแล้วก็วิ่งเล่นกันเลยเฟรมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณเก๋ชลดามานะคะเขาบอกว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยสำหรับในประเทศไทยนะถูกปล่อยทิ้งเยอะมากๆเพราะว่าน้องเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจและค่ารักษาแพงมากๆเพราะฉะนั้นใครที่จะเลี้ยงสายพันธุ์นี้นะคะอาจจะต้องศึกษาหน่อยว่าจะต้องดูแลยังไงรักษาอย่างไรและที่สำคัญเนี่ยทุนทรัพย์ในการรักษาของน้องเนี่ยก็สูงพอสมควรเลยล่ะค่ะแต่ข้อดีก็คือสายพันธุ์นี้เนี่ยไม่ค่อยจะเห่าและสายพันธุ์ที่5นะคะนั่นก็คือไซบีเรียนฮัสกี้ค่ะหลายคนแบบเอ๊ะไม่เห่าหรือเปล่าอย่ามาเถียงอย่ามาเถียงเฟรมเดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้เห็นไหมสายพันธุ์นี้เนี่ยไม่เห่าจริงๆแต่ว่าหอนจ้าแต่ว่าเอาจริงๆนะปกติแล้วน้องเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ขี้เล่นมากๆไม่ค่อยเห่าหรอกมันชอบส่งเสียงหอนๆไปแบบนี้แหละใครชื่นชอบหมาอเลิร์ทนะคะก็แนะนำนี่แหละไซบีเรียนฮัสกี้ค่ะสำหรับ5สายพันธุ์นี้ชื่นชอบสายพันธุ์ไหนเป็นพิเศษไหมคะแต่อยากจะบอกทุกคนแบบนี้ว่าทราบหรือไม่ว่าปัญหาการร้องเรียนไม่ว่าจะในชุมชนในบ้านในคอนโดในหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเรื่องของสุนัขเนี่ยเป็นปัญหาร้องเรียนที่เยอะมากๆถ้าสมมุติในชุมชนของทุกคนเนี่ยมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมานะคะข้อมูลจากทนายรณรงค์นะคะเขาบอกว่าต้องดูปัจจัยหลายอย่างมากๆว่าเลี้ยงดีหรือเปล่าเลี้ยงจำนวนกี่ตัวลำ
ดับแรกเนี่ยเขาจะไกลเกลี่ยกันก่อนแต่ถ้าไกลเกลี่ยไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องใช้พรบสาธารณสุขเข้ามาดูว่าโอเคแบบนี้มันจะอยู่ร่วมกันยังไงสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะให้เราเนี่ยถ้อยทีถ้อยอาศัยการพูดคุยกันก่อนพยายามจะไกลเกลี่ยให้ได้นะคะเพราะว่าบ้านอะเนาะซื้อแล้วมันต้องอยู่ตลอดชีวิตจริงๆค่ะถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะส่วนใครชื่นชอบหมาพันธุ์ไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะหรือว่ามีพันธุ์อื่นแนะนำที่เห่าน้อยเนี่ยมาบอกหน่อย